สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องบ่าวลุงลูกอีสานแชนแนลครับผมมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับบ่าวลุงลูกอีสานคือเก่าครับคนเก่าคนเดิมแรงงานไทยในไต้หวันนะครับพี่น้องเนาะครับผมพี่น้องครับมื้อนี้บ่าวลุงมีเมนูมารังสรรค์ให้พี่น้องได้รับชมครับพี่น้องมาเฮ็ดให้พี่ให้น้องได้รับชมเนาะพี่น้องกับเมนูแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มพี่น้องครับผมกับครัวน้อยๆที่อยู่ในไต้หวันเนาะพี่น้องที่อาศัยอยู่ในไต้หวันที่ใช้ชีวิตอยู่ในไต้หวันนะครับพี่น้องครับผมมาติดตามรับชมน้ำกันครับผมว่าแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มมีเครื่องปรุงอย่างแน่มีส่วนผสมอย่างแน่ครับผมมาติดตามรับชมน้ำกันครับครับผมสำหรับเมนูแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มนะครับพี่น้องเนาะของบ่าวลุงกะมีนี่แหละครับเครื่องปรุงเครื่องแกงพริกแกงกะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกหอมกระเทียมแล้วก็มีกะปิสักหน่อยนึงครับพี่น้องมีพริกแกงของไต้หวันจักน้อยนึงพอมันเติมสีสันสีแดงๆจักน้อยนึงเนาะพี่น้องเนาะครับผมนี่ก็มีหน่อไม้ส้มหน่อไม้ส้มครับพี่น้องนี่ผงชูรสรสดีแล้วก็มีปลาร้าจักน้อยนึงพี่น้องซอสหอยนี่ครับผมไก่ครับผมไก่กับเบ้าลุงก็ใส่เป็นไก่แพ็คเนาะพี่น้องก็มันสะดวกครับพี่น้องก็สะดวกในการเฮ็ดเนาะการสับการคั่วครับพี่น้องครับผมต่อไปก็มาติดตามรับชมขั้นตอนการทำเมนูแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มของบ่าวลุ่มน้ำกันเลยครับพี่น้องครับมารับชมน้ำกันเลยครับผมพี่น้องสำหรับเครื่องแกงหรือว่าพริกแกงของบ่าวลุ่มก็เสี่ยวไปปั่นก่อนนะครับพี่น้องจะไปพี่น้องที่เอาไปตําหรือว่าเอาไปปั่นก็ได้นะครับพี่น้องแต่ว่าบ่าวลุงใช้วิธีการปั่นเอาพี่น้องครับผมเพื่อมันสะดวกเนาะแล้วก็รวดเร็วครับผมเพื่อนไอ้ปั่นเครื่องปั่นก็นี่แหละครับเป็นเครื่องปั่นน้อยๆอยู่ในประเทศไต้หวันนะครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวปั่นเสร็จแล้วก็สิมาให้พี่น้องได้รับชมเนาะครับพี่น้องเนาะครับผมนี่แหละใส่เลยใส่ปั่นพร้อมกันเลยพี่น้องโอเคครับพี่น้องครับสำหรับพริกแกงหรือว่าเครื่องแกงของบ่าวลุงก็ได้ปั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับสิละเอียดแน่บ่ละเอียดแน่กับบ่เป็นอย่างนั้นครับพี่น้องเนาะครับผมก็มารับชมขั้นตอนแรกกันเลยครับสําหรับขั้นตอนแรกของแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มนะครับพี่น้องบ่าวลุงก็สิล้วนเครื่องแกงก่อนพี่น้องล้วนพริกแกงแล้วก็สิล้วนไก่ก่อนนะครับพี่น้องล้วนพริกแกงแล้วก็สิล้วนไก่ให้มันหอมๆนะครับพี่น้องมาติดตามรับชมน้ำกันครับใส่น้ำมันนิดหน่อยนะครับพี่น้องไม่ต้องใส่หลายครับครับผมพอน้ำมันห่อนแน่นิดหน่อยเขากะเบาลุงกะสิเอาเครื่องลงไปเลยนะครับพี่น้องครับผม
ล้วนเครื่องจากน้อยนึงนะครับพี่น้องแล้วก็เสี่ยวไก่ลงไปล้วนเลยครับบ้าลงก็สิปิดฝาไว้จักน้อยนึงนะครับพี่น้องเปิดเบิ่งนะครับพี่น้องล้วนจากน้อยหนึ่งถ้ามันแห้งเกินไปเขาก็เพิ่มน้ำอีกจากน้อยนึงก็ได้นะครับพี่น้องบ้าลุงก็สิเพิ่มน้ำจากน้อยครับพอคลุกคลิกเสร็จแล้วเขาก็จะปิดไว้จากน้อยนึงนะครับพี่น้องปิดไว้ปิดฝาไว้เพื่อให้สิให้ไก่มันสุกจากน้อยนะครับพี่น้องเนาะโอเคครับสำหรับกับประมาณว่าไก่เฮาสุกแล้วเฮาก็ใส่น้ำมันส้มลงไปนะครับพี่น้องหอมห่วยๆเลยพี่น้องเฮาก็ใส่น้ำมันส้มลงไปเลยครับนี่ครับผมน้ำมันส้มบ้าง
เมนูนี่ผู้ใดที่มักกะทิก็สามารถใส่กะทิได้เด้อพี่น้องเด้อถ้าน้ำมันหน่อยก็เขาก็สามารถเพิ่มน้ำเข้าไปได้อีกเด้อพี่น้องเด้อสำหรับบ่าวลุงก็สิเพิ่มน้ำจักน้อยนึงครับเพราะได้มีน้ำใบสดครับเป็นเมนูที่น่ากินมากๆเลยครับพี่น้องพี่น้องลองไปเฮ็ดกินเบิ่งได้ครับเด้อสำหรับบ่าวลุงก็เป็นครัวน้อยๆครับพี่น้องที่ใช้แรงงานอยู่ในไต้หวันเนาะครับผมเป็นครัวน้อยๆก็เฮ็ดแบบง่ายๆครับพี่น้องบ่ต้องอีหยังมากมายครับเฮ็ดง่ายๆกินแบบสะดวกครับพี่น้องครับผมแล้วเฮาก็สิมาปรุงเครื่องเพิ่มเติมอีกน้อยนึงครับพี่น้องก็สิมีผงชูรสรสดีน้ำปลานิดหน่อยแล้วก็ซอสหอยจักหน่อยครับพี่น้องผงชูรสหรือว่าผงนัวครับพี่น้องใส่หลายแซ่บหลายคือเก่าแล้วพี่น้องรสดีครับเพิ่มเติมรสชาติอีกจักน้อยครับพี่น้องน้ำปลาครับเพื่อความนัวนิดหน่อยแล้วแต่คนมักนะครับพี่น้องซอสหอยปรุงเครื่องเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้อีกจักหน่อยครับพี่น้องเพื่อให้เนื้อไก่มันเข้าเครื่องเข้าน้ำเนาะพี่น้องเนาะให้น้ำมันสมกับไก่กับเครื่องมันเข้า
กันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ให้ไก่เปื่อยน้ำครับพี่น้องโอเคครับเสร็จแล้วครับพี่น้องเฮามาชิมเบิ้งเด้อครับเด้อมาชิมกันเลยโอ้หอมมากๆเลยครับพี่น้องมาชิมเบิ้งครับสุดยอดครับพี่น้องแซ่บแซ่บครับผมโอเคครับสำหรับเมนูนี้แกงไก่ใส่หน่อไม้สมนะครับพี่น้องก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องครับนี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องหอมหอมมากๆเลยครับพี่น้องเป็นเมนูที่เฮ็ดง่ายๆนี่ควรหน่อยก็เฮ็ดได้ครับพี่น้องนี่ครับฮ้อนๆเลยครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวลุงลู่อีสานแชนแนลก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบ่าวลุงลู่อีสานแชนแนลน้ำเด้อครับเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้แกงไก่ใส่หน่อไม้สมครับพี่น้องบ่าวลุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผม สวัสดีครับ